بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณต่อเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทําให้พวกเรามีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งนึงนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้นะครับพี่น้องนักเรียนนักศึกษานะครับผู้หลักผู้ใหญ่จ้ะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็นะมีความพร้อมมีความกระฉับกระเฉงมีนะชาตนะครับมีความตั้งอกตั้งใจนะครับที่มาเรียนรู้เรื่องราวศาสนานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์คำหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ที่เราจะพูดบ่อยที่สุดก็คงเป็นคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับสรรเสริญเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เรามีโอกาสได้ใช้ชีวิตนะแล้วก็เอาชีวิตมาใช้ที่นี่นะครับแล้วก็มีโอกาสได้เจอเพื่อนคนข้างๆนะครับก่อนที่จะเริ่มเนื้อหาวันนี้ที่นะครับได้แจ้งหัวข้อกับพี่น้องไปลองมองคนข้างๆดูสินะครับว่าวันนี้เขามาด้วยกันกับเราไหมเขาหายไปไหนแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือจะหายไปไหนก็ช่างอย่าให้เขาหายไปจากดูอาของเราก็พอนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องนึกกันอยู่เสมอเอ๊ะนี่ฮัจญะห์คนนี้เขาไปไหนเนี่ยถามไทยกันเอาไปมาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาได้ทำดีดีละนะครับก็สอบถามกันพูดคุยกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องมีโอกาสได้เจอกันนอกเหนือจากการสลามการพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาการถามสารทุกข์สุขดิบนะครับก็เป็นเรื่องหรือว่าเป็นหน้าที่นะครับในการที่เราเป็นผู้ศรัทธาที่ใช้อาคารหลังนี้นะครับที่มีโอกาสได้เจอกันเช่นเดียวกันนะครับวันนี้หัวข้อของเราก็คืออามานะหน้าที่ความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมโอ้โหพอพูดถึงอามานะอีกแล้วผมไม่รู้ว่าพี่น้องจะได้ยินคำว่าอันอามานะเนี่ยเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วนะครับแต่พอพูดถึงอามานะแล้วเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะครับถามว่าทำไมถึงเรื่องใหญ่เพราะว่าพออะไรก็ตามพอแตะกับคำว่าอามานะเมื่อไรเนี่ยไม่ค่อยอยากจะยุ่งกันสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะติดตัวไปเดี๋ยวมันจะไม่พ้นเดี๋ยวมันจะเป็นนั่นเดี๋ยวมันจะเป็นนี่พี่น้องครับคำว่าอามานะนะคำว่าอามานะโดยคำศัพท์คำนี้เนี่ยนะครับภาษาอาหรับหมายความว่าในทางภาษาก็คือดิดดุลคียานะตรงกันข้ามกับคำว่าคียานะแปลว่าบิดพลิ้วอามานะจะอยู่ตรงกันข้ามกับคำว่าบิดพลิ้วหรือหักหลังนะครับบิดพลิ้วหรือหักหลังทีนี้พอพูดถึงหักหลังเนี่ยมันจะคล้ายๆกับลักษณะหนึ่งของมูนาฟิกโอ้โหทีนี้ใหญ่ยังไงไม่รู้แต่พอพูดถึงมูนาฟิกอันตรายแน่นอนนะครับเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอายะตุลมูนาฟิกีซาลาซะตุนนะซาลาซุนสัญญาณหรือว่าสัญลักษณ์เครื่องหมายที่บ่งบอกว่าเป็นมูนาฟิกนั้นมีอยู่3อย่างอิซาฮัดดะซะกะซิบะเมื่อพูดแล้วโกหกนะครับเมื่อพูดแล้วโกหกวะอิซาวะอะดะอัคละฟะเมื่อสัญญาแล้วหักหลังวะอิซะตุมินาคอนะเมื่อได้รับความไว้วางใจแล้วก็บิดพลิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงกันข้ามหรือว่ามัฟฮูมุคอลาฟะของคำว่าอามานะคือคียานะบิดพลิ้วหักหลังได้รับความไว้วางใจได้รับความเชื่อใจแล้วทำไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยเรื่องใหญ่แน่นอนนะครับเรื่องใหญ่แน่นอนทีนี้เรามาทำความเข้าใจหรือว่าเน้นกับคำนี้ให้มากขึ้นนะครับเราเอาคำเดียวก่อนนะเพราะว่าพอพูดถึงคำว่าหน้าที่คำว่าความรับผิดชอบแยกกันหมดเลยเพราะว่าอามานะในภาษาอาหรับเนี่ยไม่ได้แปลว่าซิมมะอย่างเดียวซิมมะแปลความรับผิดชอบเฉย
นะครับอามานะคือจะแปลให้ตรงตัวและชัดเจนที่สุดก็คือการซื่อสัตย์ต่อหน้าที่นะครับการซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และความซื่อสัตย์พี่น้องภาษาอาหรับเหมือนกันมาจากคำว่าอามีนาเหมือนกันอามานะเหมือนกันนะครับดังที่เราจะได้ยินว่าเป็นสมญานามของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอันอามีนเห็นไหมครับมีความไว้เนื้อเชื่อใจได้มีความอะไรล่ะพูดตรงพูดจริงทำจริงนั่นคือสมญานามของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะฉะนั้นความซื่อสัตย์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะหนึ่งหรือว่าเป็นคุณสมบัติหนึ่งของคนที่มีอามานะนะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะแปลอามานะเนี่ยผมอยากให้พวกเราเข้าใจไปโดยปริยายเลยคำศัพท์ภาษาอาหรับเนี่ยมีเยอะคำนะครับแต่ในคำศาสนาเนี่ยบางคำแปลแล้วงงอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะฮะดัสแปลว่าอะไรครับถ้าแปลแล้วงงฮะดัสแปลว่าฮะดัสุนแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันแยกออกไปอีกเป็นเกิดขึ้นเล็กเกิดขึ้นใหญ่ฮะดัสอัสกอรฮะดัสอักบัรเพราะงั้นเราก็จะเรียกทับศัพท์กันไปเลยว่าฮะดัสเล็กฮะดัสใหญ่ใช่ไหมครับเข้าใจไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้พวกเราเข้าใจคำว่าอามานะไปโดยปริยายเช่นเดียวกันนะครับแต่คำว่าปริยายในที่นี้ไม่ใช่อัตโนมัติแต่หมายถึงเมื่อพูดคำนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องซาบซึ้งพอพูดอามานะแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าอุลลอมันใหญ่นะมันเยอะนะมันสำคัญนะเพราะว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราเหยียบไปอีกข้างหนึ่งของอามานะเมื่อไรอันตรายเกิดขึ้นทันทีอย่างที่เรียนกับพี่น้องไปเมื่อสักครู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอามานะคือความซื่อสัตย์นะความซื่อสัตย์ทีนี้เราตั้งธงไปก่อนความซื่อสัตย์ต่ออะไรครับต่อหน้าที่ความรับผิดชอบทีนี้หน้าที่พี่น้องพอพูดถึงหน้าที่อัลลอฮ์หน้าที่เราเกิดเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยคนหนึ่งหน้าที่ยังไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะรับผิดไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นความผิดเกิดขึ้นจากหน้าที่นั้นต้องรับอะไรที่เป็นความชอบเป็นความดีความงามก็ต้องรับจากหน้าที่นั้นทีนี้หน้าที่ของเราพออัลลอฮ์นะครับกำหนดใหเรามีหน้าที่อะไรก็ตามพี่น้องเหมือนเราอยู่ตรงกลางอะเหมือนเราอยู่ตรงกลางเวลาเราจะเดินไปตะวันออกหลังเราก็จะต้องไกลจากตะวันตกเมื่อเราเลี้ยวไปทางทิศเหนือแสดงว่าเราต้องห่างจากทิศใต้หมายความว่าอะไรคนคนหนึ่งจะมีหน้าที่นะไม่ใช่แค่อย่างเดียวหรอกเป็นลูกก่อนแล้วเป็นสามีก็แล้วเป็นคอเตบก็แล้วเป็นครูก็แล้ว4อย่างพอเราเดินไปทำอย่างนึงเนี่ยนะครับมันจะมีความหมายว่าเป็นไปได้ว่าเราจะบกพร่องไอ้3อันที่เหลือเพราะงั้นวันนี้เราต้องดูก่อนว่าหน้าที่ของเราทั้งหมดที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยที่เรามีเนี่ยมีอะไรบ้างเราต้องเช็คเราต้องตรวจก่อนว่าเราเนี่ยนะครับต้องรับหน้าที่หรือว่าสวมบทบาทเป็นอะไรบ้างเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะบกพร่องในหน้าที่ต้องดูก่อนว่าตัวเองเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างณวันนี้ถ้าจะย้อนในอดีตแม่มันไกลมาแล้วมันเลยมาแล้วนะครับจะไปแก้ไขจะไปปรับไม่ทันเอาตอนนี้ก่อนเรามีหน้าที่อะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้รับทั้งผิดรับทั้งชอบได้นะครับในหน้าที่การงานที่เราทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราตรวจดูหน้าที่แล้วเราก็จะเห็นว่ามาชาอัลลอฮ์หน้าที่ของฉันเนี่ยมัน มากมายมหาศาลแล้วเราจะทำยังไงล่ะเพราะงั้นวันนี้แหละอินชาอัลลอฮ์ครับเรามาตรวจสอบตัวเองด้วยกันไม่ใช่เรามาเรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนของความหมายภาษาอาหรับของคำว่าอามานะอย่างเดียวไม่ใช่แต่เราจะต้องเหมือนกับระลึกให้ได้ว่าหน้าที่ของฉันทั้งหมดมีอะไรบ้างแล้วฉันจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ปลอดภัยกับอามานะต่างๆหรือว่าความซื่อสัตย์ที่ฉันนั้นได้ทำมาในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับ
อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้ในซูเราะห์อะห์ซาบพี่น้องครับพูดถึงอะไรพูดถึงคำว่าอามานะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนาอารัดนัลอามานะตะอะลัสซะมาวาติวัลอัรฎิวัลญิบาลวะอะบัยนาอันยะห์มิลนะฮาวะอัชฟักนามินฮาวะฮะมะลาฮันนาอินซานุอินนะฮูกานะซอลูมันจะฮูลาอัลเลาะห์บอกเอาไว้ในซูเราะห์อะซาบอายะห์ที่72พระองค์บอกว่าแท้จริงเราได้นำเสนอเอาไปให้เอาอามานะห์ไปให้กับใครให้แก่บรรดาชั้นฟ้าสมาวาตนะครับบรรดาชั้นฟ้าต่างๆและพื้นแผ่นดินรวมถึงขุนเขานาเทือกเขาทั้งหลายพี่น้องเราเห็นเนี่ยมองไปเนี่ยท้องฟ้าสิ่งที่อัลเลาะห์สร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลูกหูลูกตาเนี่ยนะครับอัลเลาะห์บอกอัลเลาะห์เคยเสนอไปให้เราเนี่ยเอาอามานะห์ไปให้กับมันเสนอไปให้กับมัน3อย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้านะครับพื้นแผ่นดินเทือกเขาต่างๆคำตอบที่ได้กลับมานะครับอัลเลาะห์บอกว่าฟะอะบัยนะอันยะห์มิลนะฮาพวกมันกลับปฏิเสธที่จะแบกรับเหตุผลก็คืออัชฟักกะนะกลัวในเรื่องของอามานะต่างๆนะครับกลัวอามานะต่างๆรั่วกลัวว่าภาระต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันหนักเกินไปนะครับไอ้พอเราฟังอย่างนี้เอ๊ภูเขามันคิดได้ด้วยเหรอพี่น้องครับในเมื่อเราอ่านอายะห์กุรอานในเมื่อเราอ่านอายะห์กุรอานผ่านมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกกล่าวในนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เป็นความจริงฮักก่อนฮักกี้ก่อนเป็นความจริงและจริงที่สุดเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งนะครับพื้นแผ่นดินที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะพูดได้จะต้องปฏิเสธกับอัลลอฮ์โดยตรงว่าเขาไม่รับหรอกอามานะต่างๆพี่น้องอามานะต่างๆของพวกนี้เนี่ยนะครับพี่น้องจะเห็นนะว่าแค่พื้นแผ่นดินแบกรับเราอยู่เนี่ยโดยที่มันไม่บทขยี้เราเนี่ยก็มากโหแล้วแต่พอเป็นอามานะต่างๆกลับไม่รับเอาเราบอกต่อในปลายอายะในท้ายอายะว่าวะฮะมะลันอิลซานุจะมีจำพวกหนึ่งที่จะยอมที่จะแบกรับนะยอมที่จะแบกรับนะครับนั่นก็คืออินซานอินซานแปลว่าอะไรมนุษย์แต่คนเนี่ยนะครับยอมที่จะแบกรับอามานะเหล่านี้นะอินนาฮูกานะซอลูมันจะฮูลาแท้จริงเขาหมายถึงบรรดามนุษย์เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ซอลูมันแปลว่าอธรรมซอเลมจะฮูลาแบบไม่รู้เรื่องพอเราดูอายะตรงนี้พี่น้องครับแสดงว่าอามานะยิ่งใหญ่กว่าชั้นฟ้าต่างๆยิ่งใหญ่กว่าพื้นแผ่นดินยิ่งใหญ่กว่าขุนเขาทั้งหมดพี่น้องลองดูหน้าที่ของแต่ละอย่างนะฟ้ามันปกป้องเราไม่ให้โดนอะไรครับแสงสุริยะพื้นแผ่นดินนะครับแบกน้ำหนักของมันเอาไว้นะครับแล้วก็ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเราขุนเขานะครับเป็นหมุดที่ตอกไม่ให้เปลือกโลกต่างๆมันแยกออกจากกันแต่ละอย่างมันก็มีหน้าที่พอแล้วแต่มนุษย์รับอามานะแล้วก็บิดมั่งนะทำเป็นเดาๆมั่งทำชุยบ้างนะครับพี่น้องลองดูซิว่าอามานะตรงนี้เนี่ยนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเนี่ยบรรดาอุลามะแบ่งเป็น2กรณีใหญ่ๆเลยจริงอยู่เนี่ยอามานะเนี่ยมีถ้าจะแยกเนี่ยเป็นร้อยๆอย่างเป็นแม่คนเป็นพ่อคนเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นลูกเป็นนักเรียนเป็นครูเป็นพนักงานเป็นผู้พูดเป็นผู้ฟังทั้งหมดมีแจกแจงเอาไว้ในอายะกุรอานทั้งหมดนะครับแต่อุลามะแยกเอาไว้เป็นหมวดใหญ่ๆนั่นก็คืออามานะส่วนที่เป็นส่วนบุคคลกับอามานะที่เป็นส่วนรวมก็คือภาคของสังคมนะครับส่วนบุคคลเนี่ยเหมารวมถึงในส่วนของครอบครัวไปด้วยพี่น้องลองแยกแยะดูซิว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีอะไรบ้างนะแต่ละส่วนมีอะไรบ้างโดยเริ่มต้นจาก
การเป็นพ่อและก็การเป็นแม่หน้าที่อันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าพวกเราทั้งหมดน่าจะผ่านความรู้สึกนี้ผ่านอามานะห์นี้ด้วยกับความเป็นพ่อด้วยกับความเป็นแม่แบกรับอะไรบ้างคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับแบกรับอะไรแบกรับความผิดความชอบของคนที่เป็นลูกทั้งหมดโดยที่ลูกตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะครับดูแลในความรับผิดชอบของเราเนี่ยตั้งแต่เกิดไม่ใช่เฉพาะความดีความผิดเท่านั้นค่าใช้จ่ายค่าซูฮุยค่าเลี้ยงดูทั้งหมดเรารับผิดชอบทั้งหมดถูกต้องไหมครับเลี้ยงจนกว่าจะโตเนี่ยนะครับพอโตมาแล้วต้องให้การศึกษาอีกอันนี้เป็นหน้าที่ทั้งหมดเลยเป็นอามานะความรับผิดชอบคำถามคือพอเขาแต่งงานไปแล้วเนี่ยพ้นหรือยังคนที่เป็นพ่อเนี่ยพ้นหน่อยเดียวนะพ้นเรื่องอะไรครับพ้นเรื่องการเป็นวลีพ้นเรื่องการเป็นวลีก็คือเปลี่ยนวลีจากคนเป็นพ่อการเป็นผู้ปกครองย้ายให้เป็นสามีของลูกสาวหมดหน้าที่ไปแล้วคำถามคืออ้าวแล้วถ้ามันทะเลาะกันล่ะพ่อทำอะไรพ่อก็ต้องเป็นคนไกล่เกลี่ยนะครับถ้าหากว่าอ้าวเลิกกับสามีวลีไปไหนกลับมาเป็นพ่อคนเดิมอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้หนีไปไหนเลยในอามานะเหล่านี้ถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกสาลุ่มลูกฉันเนี่ยแต่งไปแล้วลูกฉันอะไรล่ะมีคู่ครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเป็นพ่อมันมีนะครับขั้นตอนมีอามานะที่สอดแทรกอย่างมหาศาลยิ่งคนเป็นแม่นะครับยิ่งคนเป็นแม่มาชาลลอเอาอะยังไม่เป็นแม่เอาเป็นภรรยาก่อนเพราะว่าหลังจากเป็นภรรยาแล้วอัลลอฮ์จะเพิ่มให้เป็นแม่พี่น้องครับอามานะดูตั้งแต่เอาดูใกล้สุดนี่ดูช่วงรอมฎอนดูช่วงรอมฎอนคนที่จะซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าผู้ชายสู้ผู้หญิงไม่ได้ยังไงล่ะพอละหมาดอะไรช่วงรอมฎอนละหมาดอะไรครับตะรอวีห์พอละหมาดตะรอวีห์เสร็จผู้ชายไปไหนเตรียมนอนแล้วไม่สนแล้วพรุ่งนี้จะมีอะไรกินไม่สนตื่นเต้นกับซอฮูดในวันพรุ่งนี้คนที่ไม่ตื่นเต้นเลยแต่ต้องลุกมาทำเป็นใครคนที่เป็นภรรยาเพราะงั้นอันนี้เป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบนะครับที่พอถึงเวลาแล้วผู้ชายน่ะที่จะต้องดูแลในฐานะที่เป็นสามีเนี่ยต้องเอารู้เอาชี้นะครับในเรื่องของอาหารการกินในวันถัดไปแต่กลับกลายเป็นว่าอามานะทุกวันนี้พี่น้องภรรยารับผิดชอบหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมกล่าวถึงตรงนี้เนี่ยเชื่อเหลือเกินว่านี่คือความซื่อสัตย์นะครับโดยดุษฎีใจของคนที่เป็นภรรยาทั้งหลายไม่ได้แสดงความเหนื่อยล้ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องการที่จะให้อามานะมันสำเร็จลุล่วงพอพูดถึงจุดตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ได้สำเร็จด้วยลำพังมันต้องสำเร็จร่วมกันอันนี้ในฐานะที่เป็นสามีภรรยาพอเป็นพ่อเป็นแม่อย่างที่เรียนกับพี่น้องไปต้องแต่งงานพอต้องแต่งงานปุ๊บเนี่ยโอ้โหลูกๆหลานๆเราก็อยากจะให้การศึกษาดีๆกับมัน17เป็นไงป๋ายอดฉันพร้อมแล้ว17นี่คุยกันอยู่เนี่ยเป็นไงครับนิก้าเลยแต่งงานเลยนะครับซึ่งเขาเองเนี่ยพอถ้าหากว่ารู้เรื่องอามานะอย่างดีพอเนี่ยนะครับบรรดาซอฮาบะห์นี่ไม่อยากจะแต่งงานเลยเพราะกลัวว่าการที่จะรับผิดชอบหนึ่งชีวิตหมายความว่าเขามีความเสี่ยงที่จะตกนรกไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับมีความเสี่ยงไปแล้วบรรดาซอฮาบะห์ที่รู้สึกว่าอามานะมันเป็นเรื่องใหญ่กลัวบางคนที่แต่งงานไปแล้วเป็นไงครับไม่เอาละฉันมุ่งต่อศาสนาอย่างตะบัดตุนเลยบวชก็บวชอย่างเดียวเลยไม่เอาละตัดขาดไปเลยเราซูลห้ามในเมื่อรับอามานะมาแล้วจะต้องจัดการให้ดีนะครับ
รักษาคุณภาพของของอามานะที่เรารับไปให้เหมาะสมที่สุดให้ดีที่สุดนะครับทีนี้พอในช่วงของการแต่งงานพี่น้องครับเราสังเกตไหมเวลาแถวนี้เนี่ยเขาแต่งงานเขาจะแห่กันไหมครับมีแห่ไหมไม่มีอ๋อมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์แถวบ้านผมหนองจอกยังมีแห่กันอยู่แห่ก็คือในความเข้าใจของผมนะก็คือเป็นการให้กำลังใจกับคู่เบาสาวทีนี้เราสังเกตนิดนึงคนสมัยก่อนเนี่ยเขาแห่กันเนี่ยนะเขาจะแห่เจ้าเบาไปบ้านเจ้าสาวก่อนทำไมล่ะเจ้าสาวอาจจะพร้อมกับเจ้าเบาก็ได้แต่ทำไมเจ้าเบาจะต้องทำไมครับแห่ไปบ้านเจ้าสาวก่อนแล้วก็ไปนิกะห์บ้านเจ้าสาวจริงอยู่นะครับที่ซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้นิกะห์ที่มัสยิดของบ้านเจ้าสาวแต่บ้านเราแต่ว่าด้วยกับสังคมบ้านเราสังคมไทยเนี่ยอะแดปทำของมุบาห์ไม่ได้ห้ามหรอกจะแห่แต่ว่าพอมองดูแล้วเนี่ยถ้าลูกสาวมาแต่งบ้านผู้ชายเนี่ยอามานะที่เขาจะต้องรับผิดชอบหลังจากอะไรครับอากัดนิกะตั้งแต่วันนั้นเนี่ยต้องอยู่บ้านผู้ชายเลยแล้วเราจะรู้สึกยังไงลูกสาวไม่เคยอยู่บ้านใครเลยอยู่ๆต้องไปอยู่บ้านผู้ชายเห็นไหมครับอันนี้เนี่ยเป็นความละเอียดอ่อนเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกสาวเพื่อให้คนในบ้านเราไม่บกพร่องในอามานะที่เขาจะรับผิดชอบเพราะการแต่งงานมันไม่มีใครสอนกันได้แต่ถ้าหากว่าผู้หญิงยังอยู่ในบ้านของเขาเองอัลฮัมดุลิลละห์ยังมีที่ปรึกษาทั้งพ่อทั้งแม่ฉันจะพูดคุยกับบังยังไงดีจะทำกับข้าวอะไรดียังมีคนคอยให้คำปรึกษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นนะครับว่าไอ้การที่เรารักษาอามานะแม้แต่เรื่องไกลๆแม้แต่เรื่องที่เรารู้สึกว่าเหมือนจะไม่ใช่หน้าที่ของเราอีกแล้วเนี่ยนะครับการที่เป็นพ่อเป็นแม่ย้ายอามานะให้ไปอยู่กับสามีของเขาจบแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่าการที่เรารักษาความรับผิดชอบในการที่เขายังเป็นลูกของเราต่อให้ลงกูโบร์ไปเขาก็ยังเป็นลูกของเราอยู่ดีหรือต่อให้เราจากไปก่อนเขาเราก็เป็นพ่อเป็นแม่เขาอยู่ดีนะครับนี่คืออามานะที่มันตัดขาดไม่ได้แล้วอามานะที่มันผูกติดของคนที่เป็นลูกที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุขนั่นก็คือต่อให้พ่อแม่อยู่รับหลังเขาก็จะต้องดูอาให้กับพ่อแม่เช่นเดียวกันพ่อแม่ก็จะต้องไม่ลืมที่จะดูอาให้กับลูกเพราะเป็นอามานะที่ผูกเกี่ยวกันเป็นสิ้นสิละนะครับเกี่ยวโยงกันทีนี้เราจะทำให้เขาดูอาให้กับเราได้เหมือนกับที่เราได้ยินอยู่เสมอนะเมื่อคนคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วการงานของเขาจะถูกตัดขาดเว้นเสียแต่3ประการข้อที่1คือข้อที่1คืออะไรครับซอดาเกาะห์ญาริยะห์ข้อ2ข้อ2คือความรู้ที่ยังประโยชน์อิลมุลยุนตะฟะอุบิฮิและอันที่3ก็คือวะละดุนซอลิหุนลูกที่ดีที่ขอดุอาให้เพราะงั้นนี่คืออามานะของเราอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับที่เราจะต้องสอนให้เขาดุอาให้กับเราบางคนต้องมานั่งตอบคำถามทำไมต้องมีลูกเยอะๆกับคนที่เขาไม่ได้เข้าใจศาสนาเพราะเขาไม่ได้แคร์ว่าใครจะต้องมาส่งเสียให้กับเขาส่งเสียให้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่ในตอนที่เขาตายไปแล้วคือมันจบกันแล้วแต่ไม่ใช่ในฐานะที่เราเป็นอิสลามการส่งเสียยังมีอยู่แต่ไม่ใช่ด้วยเงินแต่เป็นด้วยดุอานะครับและทุกอิริยาบถของคนเป็นลูกที่ทำความดีอยู่ตลอดเวลาแน่นอนว่ามันส่งถึงพ่อถึงแม่โดยปริยายอัตโนมัติเลยแล้วใครล่ะเป็นคนที่รังสรรค์เอาไว้ตั้งแต่แรกวางรากฐานปูพื้นฐานเอาไว้ก็คนเป็นพ่อเป็นแม่คนที่เป็นผู้ปกครองนั่นแหละเพราะงั้นเนี่ยมันจะสำเร็จร่วมกันในจุดย่อยๆตรงนี้นะครับทีนี้ในส่วนถัดมาการเป็นครูการเป็นผู้สอนพี่น้องครับเราอยู่ในสถานะเดียวกันเ
ราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับประชาชาติของท่านว่าบัลลิกูอันนีวะลาอายะตันพวกท่านทั้งหลายจงเผยแพร่จากฉันไปเนี่ยว่าเราอายะตันถึงแม้ว่าจะรู้เพียงอายะเดียวนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือหากว่าเห็นใครก็ตามที่เขาไม่รู้ในเรื่องราวศาสนาเตือนได้ไหมเตือนได้อัดดีนุนนาซีฮะอัดดีนุนนาซีฮะเราต้องเตือนกันทีนี้ไอเตือนคนอื่นเนี่ยเราเก่งเพราะเรามักจะจับผิดหรือว่าสอดแนมคนอื่นเนี่ยเก่งใช่ป่ะมักจะสอดแนมคนอื่นได้แต่ลืมเช็คตัวเองไปนิดนึงว่าตัวเราเองเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเช็คให้ดีว่าการที่เราจะสอนการที่เราจะบอกนะครับมันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรเราจะเอาของดีไปให้เขาเรามีของดีเยอะนะแล้ววันนี้เราเรียนรู้โอ้โหมาวันนี้อาจารย์มุสตอฟามาเรียนรู้หลายๆครั้งมีอายะที่มันตรงใจที่มันตราตรึงใจอยากจะไปบอกในขณะที่คนฟังไม่อยากจะรับเหมาะสมไหมครับถามไม่เพราะงั้นเราต้องเลือกเวลาเลือกข้อความนี่แหละคือสถานะของพวกเราทั้งหมดไม่ใช่ว่าวันนี้เราเป็นนักเรียนอย่างเดียวแล้วเราจะเป็นครูไม่ได้เราจะเป็นบอกคนอื่นไม่ได้อย่างที่เรียนกับพี่น้องหน้าที่เป็นของเราทั้งหมดต้องบัลลีกูปัญหาอย่างเดียวที่ผมเชื่อว่าผมแล้วก็พี่น้องน่าจะหัวอกเดียวกันก็คือเตือนคนอื่นได้แต่เตือนคนในบ้านนี่โอ้โหสุดแสนจะลำบากใช่หรือไม่ครับใช่ใช่ใช่แล้วพี่น้องลองคิดดูว่าเอ๊ะทำไมเราเอาความกล้าที่จะไปบอกกับคนอื่นๆว่าให้เขาเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ภูมิใจว่าเราสามารถเตือนเขาได้แต่คนใกล้ตัวกับไม่ได้ทำไม่ได้เราเฉยเพราะงั้นเนี่ยนี่คือบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านอามานะของเราที่เรารับผิดชอบนะครับเราเป็นครูได้เราบอกเขาได้เลือกเวลาให้ดีต้องละลายพฤติกรรมของเขาเลือกเวลาให้เหมาะสมในภาษาอาหรับเขาเรียกว่ามุกกอตดอลฮานต้องมีนัยยะของสถานการณ์นั้นที่เราจะเลือกให้เหมาะสมจะเตือนคนไม่สูบบุหรี่เตือนยังไงครับไม่เหมือนกันแต่ละคนบางคนติดเยอะบางคนติดน้อยบางคนเลิกไม่ได้แล้วทำยังไงอ่ะพูดเรื่องศาสนาบ่อยๆก็รู้สึกจะรำคาญผมชอบเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เขาประพันธ์ขึ้นนะเรื่องน้ำพุอ่ะเคยได้ยินไหมครับน้ำพุทุกคนน่าจะรู้จักเรื่องนี้แม่พยายามที่จะอะไรล่ะกล่อมให้ลูกเลิกยาไม่เลิกสักทีหนึ่งสุดท้ายเป็นไงติดกับลูกไปเลยจบไปติดกับลูกไปเลยแล้วรู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้มันเลิกยากแล้วเข้าใจแล้วว่ามันต้องทำยังไงต้องค่อยเหมือนกันพี่น้องการสร้างกำลังใจกับคนในสังคมเราไม่ต้องเอาคนไกลเอาคนในครอบครัวนี่แหละบางทีเนี่ยเรามักจะลืมไปว่าไอ้ความใกล้ชิดนี่แหละมันจะเป็นตัวบ่อนทำลายความสัมพันธ์ใกล้ชิดคืออะไรครับยิ่งสนิทยิ่งพูดแบบไม่เกรงใจยิ่งสนิทยิ่งพูดแบบไม่เกรงใจพูดง่ายๆไปเลยนะครับยิ่งเป็นลูกยิ่งเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับยิ่งใกล้ยิ่งพูดง่ายพอพูดไปแล้วคนเจ็บไม่ใช่คนพูดเพราะว่าคนพูดไม่ได้คิดไอ้คนที่คิดไม่ได้พูดฟังอย่างเดียวกระทบจิตใจตอนที่จะเลิกไม่เลิกแล้วพอพูดเป็นอย่างนี้เป็นไงลุยต่อใส่ต่อนะครับเอาเต็มที่เอาสุดเลยผมมีตัวอย่างหนึ่งเป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นอุลามะใหญ่เลยนะครับเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งเขาเป็นลูกศิษย์ของย่อผมเป็นฝ่ายปกครองพ่อเขาบอกว่าอาจารย์อันนี้ย่อผมเล่าให้ฟังอาจารย์เอาไปเลยจะยานาซาที่นี่ก็ไม่ว่าขอให้มันตายบนหนทางศาสนาก็พออัลลอฮ์พ่อได้ยอมตัดใจแล้วสู้ไม่ไหวมันแข็งเหลือเกินมันดื้อมันรั้นเหลือเกินส่งมาที่โรงเรียนศาสนาโดยความดื้อของเขาวันนี้ย้อมผมมาสีหนึ่ง
เรียนปนเนาะนะย้อมผมอ่ะย้อบอกเป็นฝ่ายปกครองอ่ะไปแก้มาใหม่เตือนก่อนไปแก้มาใหม่พี่น้องวันที่2ลองคิดดูซิว่าเขาไปแก้ยังไงฮึ7สีครับย้อมาอีกเต็มหัวเลยแต่ด้วยอามานะของคนเป็นครูน่ะเอ๊ะมันรั้นแบบนี้จะทำยังไงอ้าวอยากย้อมใช่ไหมนี่มันมีวิธีย้อมที่ง่ายกว่าย้อมผมก็ใจแข็งกันนะตากแดดเดี๋ยวให้สีผมมันหายให้เลือกวิธีนี้ให้ไปย้อมเองแล้วไม่อะไรล่ะกลับมาหลายสีงั้นยืนตากแดดเลยยืนตากแดดเลยพอคนเริ่มจะหัวอ่อนตอนไหนที่สุดครับตอนป่วยพอยืนตากแดดคนไม่เคยตากแดดเลยน่ะพอตากแดดแล้วเป็นไงไข้พอไข้แล้วเป็นยังไงล่ะก็มาคุยกันดีๆมันไม่มีอะไรเลยที่จะทำให้ดีขึ้นแล้วป่วยเอาล็อตทดสอบเห็นไหมเนี่ยต้องเชื่อฟังนะพูดแล้วต้องบอกต้องคุยกันให้ดีจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปลี่ยนให้เขาไม่ใช่ว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือนะพลิกจากหลังเท้าเป็นหน้ามือเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนน่าจะรู้จักเขาผมเชื่อแต่ผมไม่บอกให้ไปสืบเอาเองให้สืบเอาเองนะครับแย้มนิดเขาเป็นผอ.โรงเรียนด้วยครับตอนนี้อยู่แถวนนท์ชื่อของเขาเป็นชื่อนบีคนแรกชื่อนบีคนแรกฮัมดุลิลลาห์และผมรู้จักเขาและทุกครั้งที่เขาไปเรียนต่างประเทศแล้วเขาโทรกลับมาเนี่ยด้วยความสนิทเขาสนิทกับผมยิ่งกว่าพี่ชายผมอีกเขาโทรมาหาตอนที่อยู่อินเดียตัวเขาอยู่อินเดียแล้วโทรกลับมาแล้วเดชคุยกับย่อหน่อยใครเนี่ยโทรมาหาเราเนี่ยลูกย่อแต่โทรมาแล้วบอกว่าขอคุยกับย่อหน่อยพอฟังเสียงแล้วรู้แล้วอ๋อได้บังเดี๋ยวเรียกให้แป๊บนึงโทรมาหาเรื่อยเขาคิดถึงเปลี่ยนจนกระทั่งจากแบบนั้นน่ะให้กลายเป็นแบบปัจจุบันเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เพราะงั้นเนี่ยอามานะของคนที่เป็นอะไรนะหน้าที่ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบอันนี้เป็นครูเฉยแต่ที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยก็คือเรายิ่งกว่าครูอีกนะมีลูกเราเป็นครูคนแรกเพราะงั้นต้องทำให้ได้ยิ่งกว่านี้นะครับไม่ต้องถึงกับต้มยำทำแกงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าจะด้วยกระบวนการใดก็ตามที่จะทำให้เขาเปลี่ยนเราต้องทำให้ได้อันนี้ตั้งไว้เป็นปณิธานเลยถ้าลูกของเราเกต้องทำให้ได้ต้องเข้าใจเขาจริงๆนะครับแล้วสมัยนี้เนี่ยมันโอ้โหกว่าจะเปลี่ยนคนหนึ่งได้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาต้องพูดต้องให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะให้พวกเราเห็นภาพพ่อก็ไม่เอาแม่ก็ไม่เอาตัวมันเองเนี่ย7วันนอนเที่ยวนึงเสพหนักมากๆแล้วก็ในวันที่เกมตำรวจค้นเจอติดอยู่เดือนนึงร้องไห้เพราะทุกวันเนี่ยไม่ใช่คนที่มาเยี่ยมเป็นเพื่อนที่กวนเดียวกันไม่ใช่แต่เป็นแม่นั่นแหละที่ไม่อยากจะเอามาแล้วมาเยี่ยมมาดูมาแลทุกวันจนกระทั่งวันที่ออกมะต้องยอมเอารถเข้าเพื่อที่จะเอาเงินออกมาประกันตัวทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยยุ่งเลยหลังจากนั้นตัดเลยนะครับเขาสอนด้วยวิธีให้เห็นเป็นภาพจริงๆนั่นเป็นเรื่องของเขาทีนี้หน้าที่ของเราอามานะของเขาก็คือพ่อแม่กับลูกแต่ผมกับเขาก็คือเพื่อนกับเพื่อนจะทำยังไงล่ะให้เขามากลับมาเป็นครอบครัวมุสลิมเหมือนกันทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้ต้องให้กำลังใจให้กำลังใจอย่างเดียวอัลฮัมดุลิลลาห์เลยหนึ่งอย่างที่เขาเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยเขาไม่มีก็คือการสักแค่นั้นมันทำให้เขาปลอดภัยในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าพอคนจะกลับตัวพี่น้องมันจะมีอะไรล่ะกอรีนนะมาคอยยุมาคอยแยงนะมีชัยตันมาคอยกันเฮ้ยไม่เห็นมึงมาสุเราเลยวันนี้มาได้ไง
กำลังจะเข้าสุเหร่าเป็นไงครับเลี้ยวออกเลยไม่มาแล้วสุเหร่าถ้ามาแล้วพูดอย่างนี้ไม่มานะครับเพราะงั้นเราทำยังไงให้กำลังใจเฮ้ยไม่มีเพื่อนจะมาชวนดิโทรมาบอกเดี๋ยวไปด้วยกันเดี๋ยวไปด้วยกันพอหลังจากนั้นมีโอกาสได้คุยมากยิ่งขึ้นอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์เปิดใจเปิดแบบเปิดหมดเลยเปิดจนกระทั่งวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์เขาได้สอนกุรอานจนกระทั่งเขาได้สอนกุรอานคนในชุมชนไม่เชื่อว่าเขาจะทำได้มันไม่ใช่เรื่องของผมแต่เป็นเรื่องของอัลลอฮ์กับเขาที่เขาต้องรับผิดชอบภาวะร่างกายของเขาที่ยังคงเป็นเอฟเฟกต์หลังจากที่เขาไม่ได้นอนแบบนั้นน่ะมาเป็นปีๆมาอายุเท่าผมน่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไปหมดแล้วเหลืออย่างเดียวคือสปิริตของการเป็นครูเท่านั้นเองเอาแล้วเก็บไปทีละอย่างถ้าเปรียบเทียบเนี่ยอายุเนี่ยน่าจะประมาณสัก 60-70 ข้างในอ่ะนะสมองความจำไปแล้วกล้ามเนื้อเส้นประสาทเริ่มไปเหลือแค่อย่างเดียวคือจิตวิญญาณของเขาที่เขาอยากจะทำขอแค่คนให้โอกาสอย่างเดียวเพราะงั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนใกล้ตัวของเราไม่ถึงขนาดนี้หรอกที่เราจะพูดยากๆกับเขาขอแค่เราให้โอกาสพูดด้วยประโยคง่ายๆลองดูสิไม่เป็นไรหรอกลองละหมาดด้วยกันนะครับทำด้วยกันสร้างกำลังใจให้กันนะครับเพื่อที่ความที่เขานั้นที่จะมีอีหม่านได้กลับคืนกลับมาอีกอินชาอัลลอฮ์นี่คืออามานะนะครับในการที่เราจะตักเตือนจะบอกในฐานะที่เราเป็นครูเป็นเพื่อนนะครับทีนี้ต่อมาพี่น้องครับเป็นผู้ปกครองเป็นผู้ปกครองในที่นี้หมายถึงอิหม่ามนะอิหม่ามนี่รับจบเยอะเลยนะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยรอซูลไม่นับไว้เป็นคนแรกไม่นับว่าเป็นคนแรกที่จะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆเว้นแต่ร่มเงาของพระองค์1ใน7จําพวกก็คืออิหม่ามที่อาดิลอิหม่ามที่มีความยุติธรรมเพราะงั้นอามานะเยอะแล้วสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอิหม่ามมีอะไรบ้างครับอัลเลาะห์จะดูลูกอย่างเดียวก็แย่แล้วลูกอิหม่ามแต่ละคนอร่อยทั้งนั้นใช่มั้ยครับลูกคนอะไรน่ะอาวามทั่วไปคนในชุมชนจะเกย์อย่างดีก็ 2-3 วันเดี๋ยวมันก็กลับมาดีแล้วแต่ลูกอิหม่ามเนี่ยโอ้โหนะหลุดไปเลยนี่คือบททดสอบอามานะถ้าจะรับมาแล้วพอเป็นอิหม่ามแล้วเนี่ยดูคนทั้งมุเกมไอ้บ้านนี้ไม่ละหมาดก็ต้องดูลูกไม่ละหมาดทำเฉยได้ไหมครับก็ไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยถ้าใครนะครับเป็นคนใกล้ตัวของอิหม่ามให้กำลังใจแกเยอะๆนะให้กำลังใจเยอะไม่ใช่ว่าไปดื้อแกไปดื้อกับอิหม่ามไปด้านไกลมาฟังแกเยอะๆนะครับรับฟังคำตัดสินรับฟังนะครับความคิดเห็นของอิหม่ามนะเพราะว่าความรับผิดชอบที่เขาต้องแบกรับมันเยอะเหลือเกินนะครับหรือแม้กระทั่งคอเตบเองพี่น้องคอเตบเนี่ยเป็นรองแค่อิหม่ามเฉยๆเหมือนอิหม่ามเบอร์2ถ้าอิหม่ามเสียชีวิตคอเตบรับผิดชอบนะครับถ้าในทางกฎหมายเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอิหม่ามสำรองแล้วคนที่สำรองอิหม่ามเป็นใครบิลันนะครับแต่เราเนี่ยตั้งกันมาแค่เอาไว้อาซานอย่างเดียวเป็นมุอัซินอย่างเดียวไม่ใช่นะครับตามกฎหมายนะอันนี้ตามกฎหมายการปกครองนะครับระบุเอาไว้ว่า3คนเนี่ยต้องทำหน้าที่แทนกันได้ทั้งหมดบิลันต้องมาเป็นอิหม่ามได้ต้องคุตบะห์ได้อ่ะแล้วเราลองดูในการมอบอามานะห์ให้กับเขาที่เขาจะต้องแบกภาระความรับผิดชอบของคนในมุเก็บทั้งหมดความรับผิดชอบหรือว่าสมรรถนะของคนคนนั้นเป็นอย่างไรเพราะงั้นเนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเอื้อเฟื้อให้อามานะเหล่านี้ความรับผิดชอบตรงนี้เนี่ยนะครับมันได้เกิดขึ้นอย่างสะดวกนะทีนี้อิหม่ามทำหน้าที่อะไรครับนำทุกอย่างเลยแต่ประเด็นปัญหาอย่างเดียวที่ผมรู้สึกว่าอิหม่ามจะลำบากใจที่สุดเลยแล้วก็อิหม่ามไม่ค่อยตัดสินสองเรื่องอะไรครับเรื่องนิกะห์กับมรดกจริงๆเป็นหน้าที่ของอิหม่ามนี่แหละนิกะห์คืออะไรก็ถ้าพ่อแม่ดูแลลูกไม่ดีลูกไปมีขึ้นมามีเด็กขึ้นมาปุ๊บภาระไปตกที่ใครครับอิหม่าม
อิหม่ามก็แจงไปแล้วว่าอ้าวต้องคลอดก่อนนะถึงจะแต่งได้สรุปเป็นไงครับไม่เอาอิหม่ามคนนี้แล้วไปหาคนนั้นคนนี้มาแต่งให้ปัญหาเกิดย้อนมาที่อิหม่ามอีกอ้าวอิหม่ามไม่ดูแลเพราะความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คนที่เป็นลูกพ่วงไปจนกระทั่งถึงอิหม่ามเลยเห็นไหมครับเพราะงั้นเนี่ยมันหนีไม่พ้นจริงๆในเรื่องตรงนี้อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองมรดกอัลลอฮ์ลำบากกว่าเมื่อกี้อีกมรดกพอเอาเข้าจริงเนี่ยเป็นไงทุกคนต้องเท่ากันนี่ยุติธรรมแล้วก็คำถามก็คือว่าอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมตรงไหนทีนี้เราเข้าไม่ถึงความยุติธรรมที่อัลลอฮ์บอกเพราะเราไม่ศึกษาโดยละเอียดเท่านั้นเองครับยูซีกุมุลลอฮุฟีเอาลาลิกุมลิซะกะลิมิสลุฮัซซินอุนซายัยยูซีกุมุลลอฮุฟีเอาลาดีกุมอัลลอฮ์สั่งเสียพวกท่านในบรรดาบุตรของพวกท่านนะให้ลิซะกะลิมิสลุฮัซซินอุนซายัยให้ผู้ชายนั้นเป็น2เท่าของผู้หญิงอันนี้ใครบอกครับอัลลอฮ์บอกแล้วเราจะเอาเท่ากันน่ะฝ่าฝืนใครฝ่าฝืนอัลลอฮ์เป็นอามานะคนตายเนี่ยแหมถ้ารู้ว่าจะทะเลาะ กันอย่างนี้เป็นไงครับขายและบริจาคให้หมดเป็นใช่ไหมครับอยากจะบริจาคให้หมดวะกัฟให้หมดนี่วะกัฟยุ่งอีกทำยังไงดีขายและเอาตังค์ไปบริจาคนะครับเดี๋ยวจะยุ่งพอเป็นมรดกแล้วมันยุ่งเพราะพอยุ่งเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งแค่คนตายยุ่งแค่ยุ่งที่ใครด้วยยุ่งที่คนเป็นนะครับแต่ถ้าคนตายมีหนี้อัลฮัมดุลิลละห์มรดกไม่ถึงพี่น้องจำได้ไหมถ้าหากว่ามีคนคนหนึ่งเสียชีวิตเงินนั้นเป็นมรดกเลยไหมครับยังครับผ่าน4กระบวนการก่อนแล้วค่อยถึงอันที่5ที่จะเป็นมรดก1ค่าจัดการศพอันนี้อามานะคนเป็นเลยนะค่าจัดการศพไม่ใช่ว่าเอาเงินตัวเองออกอันนี้วาญิบที่จะต้องเอาเงินของคนตายต้องเอาเงินคนตายมุนุตตะญะอิสเนี่ยต้องเอาเงินของคนตายเลยแต่ถ้าหากคนตายไม่มีเราจะช่วยได้ไหมได้นะครับแต่ว่าตามมัสยิดหรือว่าในสมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านอุมัรได้ทำให้มีกองหนึ่งเขาเรียกว่าใบตุนมานที่เก็บซะกาตมากองรวมกันนะแล้วก็จ่ายแจกจ่ายให้กับคนที่นะครับเขามีสิทธิ์รับทีนี้ถ้าหากว่าเขามีแต่หากว่าเขามีก็เอาส่วนนั้นมาจัดการค่าจัดการศพจ่ายไปแล้วสมมติว่าเหลือสมมติว่าเหลือยังไม่เป็นมรดกอีกมาเป็นขั้นที่สองขั้นที่สองก็คืออะไรครับหนี้ที่เขาหนี้ที่เขาเกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปหนี้สินนะครับเป็นฮักกุนอาดัมเนี่ยไปติดหนี้ใครไว้ต้องเอาเงินนั้นมาหักลบกลบหนี้ก่อนนะครับหักลบกลบหนี้ให้หมดให้เรียบร้อยแล้วถ้าเหลือแล้วค่อยว่ากันต่อทีนี้พอพูดถึงหนี้เนี่ยนิดหนึ่งครับปกติเวลาเขาจะละหมาดยะนาซะห์เนี่ยเขาจะละหมาดตอนไหนตอนที่ไม่ใช่ละหมาดยะนาซะห์ประกาศหนี้เนี่ยไปประกาศตอนจะละหมาดยะนาซะห์อันนั้นเป็นด่านสุดท้ายผมแปลกใจมากเลยนะว่าทำไมมันเป็นเรื่องที่ยากสำหรับการเปิดเผยการเป็นหนี้เพราะหนึ่งในคนที่มีสิทธิ์รับซะกาตก็คือคนเป็นหนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มัสยิดต้องรู้แต่การเป็นหนี้ของแต่ละคนเนี่ยมันมีด้วยสาเหตุหลายๆอย่างอายบางคนอายที่จะบอกว่าตัวเองเป็นหนี้ถ้าหากเป็นหนี้ด้วยกับความจำเป็นไม่ต้องอายเพราะคุณมีสิทธิ์รับซะกาตนะครับแล้วเราก็ไปบอกอะไรนะใครที่มีหนี้ติดพันอยู่กับผู้ตายให้มารับผิดชอบต้องหาคนรับผิดชอบเพราะรอซูลไม่ละหมาดให้รอซูลบอกว่าซอนลูอาลาซอฮีบิกุมพวกท่านละหมาดให้ไปเถอะถ้าเขามีหนี้นะนบีไม่ละหมาดให้เพราะงั้นไปเคลียร์ทางเอาตอนนั้นกว่าลูกหนี้จะรู้กว่า
มัสยิดต้องรู้ด้วยเพื่อที่มัสยิดจะได้เอาเงินซะกาตให้กับเขาเพราะงั้นเนี่ยนี่คืออามานะที่เราต้องรับผิดชอบนะครับเพราะงั้นเคลียร์หนี้ไปแล้วมาสู่ด่านที่3ด่านที่3ก็คือถ้าเขานะซัตอะไรไว้อย่างเช่นนะซัตอุมเราะห์ฉันจะทําอุมเราะห์หลังรอมฎอนก่อนฮัจญ์และอินชาอัลเลาะห์หากว่านะมีความพร้อมจะไปฮัจญ์สุดท้ายไม่ได้ทํานะซัตไว้นะซัตก็คือสาบานนะสาบานว่าจะทําแล้วไม่ได้ทําก็ต้องหักจำนวนหนึ่งไว้เป็นค่าอุมเราะห์แล้วก็มีนาอิบหรือว่าตัวแทนให้รับผิดชอบมัสอูลตรงนี้นะครับอันนี้คือประการที่3เงินเหลืออีกยังเงินเหลืออีกเป็นไปไหนไปวะซียะห์วะซียะห์ก็คือสั่งเสียเอาไว้ระบุเอาไว้ว่าคนที่มีสิทธิ์รับอันเนี้ยเป็นคนที่เราถูกใจใครก็ได้แต่ต้องไม่ใช่คนที่มีสิทธิ์รับมรดกไม่ใช่ลูกไม่ใช่สามีไม่ใช่ใครเลยคือไม่ใช่ญาติเลยอย่างเช่น เรามีพยาบาลมาดูแลนะครับโอ้พยาบาลคนนี้ดูแลดีจังเลยนะเขียนวินัยกรรมเอาไว้เขียนวาสยะเอาไว้ยกให้หมดเลยลูกมันไม่มาดูเราเลยยกให้หมดเลยนะครับยกให้หมดเลยแต่ศาสนาระบุเอาไว้เพียง1ส่วน3ของทั้งหมดเพราะงั้นเหลือเท่าไหร่1ส่วน3เพราะงั้นผ่านไป4ด่านแล้วถึงจะมาสู่ด่านสุดท้ายที่เรียกว่ามีรอสหรือว่าตอรีกะห์ที่เรียกว่ามรดกนะครับเพราะงั้นเนี่ยอิหม่ามก็จะต้องตัดสินเรื่องแบบนี้พอถึงเวลาตัดสินเอาฝั่งผู้ชายไม่ยอมฝั่งพี่สาวฝั่งน้องสาวจะเอาด้วยฝั่งใครก็ไม่รู้จะเอาจองไว้ก่อนรู้ว่าป่วยมาแล้วนะครับเยอะแยะไปหมดและที่สำคัญพอจะเอาแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่เอาคนเดียวนะพาทนายมากดดันนู่นนี่นั่นไปหมดเลยทีนี้ผมอยากให้ระวังนิดนึงถ้าหากว่าเราเอาเข้าในส่วนของกฎหมายบ้านไปแล้วเนี่ยกฎหมายภาครัฐไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องจัดการตามกฎหมายเพราะกฎหมายศาสนามันอีกเรื่องนึงเลยนะครับอีกเรื่องนึงเลยคือคนคนนี้มากันคนคนนี้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าแบ่งส่วนกันตามศาสนาอิหม่ามปวดหัวเพราะอิหม่ามจะตัดสินตามหลักศาสนาแต่ว่าวาริสหรือว่าคนที่มีสิทธิ์รับมรดกตัดสินตามอะไรตามกฎหมายยุ่งไหมครับเนี่ยยุ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเป็นอามานะของใครการจัดการมรดกหรือว่าทรัพย์ของคนตายอามานะของคนที่อยู่เพราะงั้นต้องยอมรับเงื่อนไขของอัลลอฮ์ก่อนยอมรับคำสั่งของอัลลอฮ์ตัดสินไปส่วนแล้วเรามองดูแล้วตกลงกันเออเนี่ยถ้าเขาน่าจะป่วยเขาป่วยทำยังไงดีอ่ะเราแบ่งให้เขาได้สองก็จริงแต่เราเป็นพี่น่ะอยากจะให้น้องนะก็ให้ตกลงการคุยกันหลังจากนั้นแต่ว่าต้องรับเอานโยบายของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนนะครับเพราะฉะนั้น นี่คือหน้าที่ที่เป็นส่วนบุคคลที่จะต้องรับผิดชอบเห็นไหมมันจะเป็นส่วนที่เกี่ยวเนื่องแล้วก็เกี่ยวโยงกันไปนะครับสองส่วนรวมอันที่เป็นส่วนรวมพี่น้องอันนี้ยุ่งหนักกว่าเก่าส่วนรวมมีเยอะการปฏิบัตินะครับต่อเพื่อนต่อชุมชนนะครับเรื่องเหล่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องปกติที่เรานั้นจะต้องแสดงออกด้วยกับมารยาทแต่สองสิ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องได้ทำความเข้าใจแล้วก็ให้ตระหนักว่าเป็นเรื่องสำคัญก็คือหนึ่งเรื่องของการเสียภาษีเสียภาษีอะไรครับเสียภาษีที่ดินเอาใครมีที่ดินเยอะมั้งมีไหมฮะโอ้โหแถวหนองจอกบ่นกันอุบเลยวาละ1,800ตารางวานึงเนี่ย4 เมตรเนี่ย2 × 2เนี่ยนะครับ1ตารางวา 1,800 บาททีนี้ไอ้ของส่วนตัวเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าอ้าวเดี๋ยวเราปลูกต้นไม้ปลูกอะไรเขายังไม่อัปเดตให้เป็นปัจจุบันใช่ไหมครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาเราก็ไปแจ้งไปทำเรื่องไปตอลับเขาไปแจ้งดำเนินการทีหลังว่าเออเนี่ยมีการปลูกต้นไม้แล้วมันไม่ใช่ประเภท5แล้วไม่ใช่ที่ดินว่างเปล่าแต่ว่าเป็นที่ดินการเกษตรเราก็ไปคุยกันปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นปัญหาอยู่ที่เป็นที่ดินวะกัฟที่ดินวะกัฟ
พี่น้องครับมัสยิดเข้าใจแหละจัดงานทุกปีถ้ามัสยิดที่มีที่เยอะๆโดนภาษีเป็นไงครับโดนภาษีเยอะทีนี้ด้วยกับความรับผิดชอบของกรรมการไม่อยากจะเสียเยอะนะเพราะว่าพี่น้องอุตส่าห์เช่ากันมานะครับจ่ายค่าเช่าที่ทำยังไงล่ะไม่อยากจะเสียเยอะก็ไปปรึกษาสำนักหรือว่าบริษัทที่เขาจัดการเรื่องสรรพากรจัดการเรื่องภาษีเอ๊ะทำยังไงเนี่ยให้มันลดภาษีหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าให้เปลี่ยนบางส่วนให้เป็นการบริจาคคำถามคือเอ้าตอนที่เขาจ่ายเข้ามาเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นอะไรเป็นค่าเช่าทีนี้คนที่ทำผิดก็คือคนบันทึกเขียนว่าเป็นบริจาคเสียลดลงไป 40% จาก 100,000 เหลือ 60,000 ต้องจ่ายนะ 100,000 เหลือ 60,000 แล้วก็มัสยิดทำแบบนี้เยอะเลยนะครับเพื่อที่จะให้เงินที่จะเสียเนี่ยให้มันน้อยลงแล้วก็ให้เหตุผลว่าเพื่อประโยชน์ของมัสยิดคำถามคือในเมื่อเป็นประโยชน์ของมัสยิดแต่มันกับโกงซอลิมกับคนทั่วไปเพราะคำถามคือแล้วถ้าเป็นบุคคลทั่วไปเขาไม่ได้เสียเหมือนกันกับเราเหรอเขาก็เสียเหมือนกันกับเราแสดงว่าเราไปเอาสิทธิ์ของคนอื่นเข้ามานะครับอันนี้คือเรื่องที่อันตรายมากๆเลยโดยที่มองแต่ผิวเผินนะครับอันนี้แหละนะที่จะเป็นสิ่งที่เรานั้นเนี่ยจะต้องช่วยกันนะถามนะครับถามอิหม่ามช่วยกันตรวจสอบว่ามีอะไรที่ยังไม่โปร่งใสมีอะไรที่เราจะต้องช่วยเหลือกันในเรื่องนี้ทำให้มันสะอาดที่สุดอินชาอัลเลาะห์เพราะมันเป็นอามานะในภาคของสังคมและอย่างสุดท้ายพี่น้องครับก็คือที่ดินวะกอฟนะเราจะเรียกว่าวะกอฟเพราะว่าวะกอฟเนี่ยแปลว่าอะไรมากูฟุนอัลลอฮิสิ่งที่ถูกหยุดไว้ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องไปยุ่งเลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งบางคนจะทำอะไรล่ะจะเข้าไปแทรกแซงนะพอถือเงินอยู่นะพี่น้องห้ามยากจะห้ามใจไม่ให้หลงละเริงนะครับกับสิ่งที่เราถือครอบครองอยู่ผมเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งท่านอุมัรนะครับเคยถูกขอจากลูกชายของท่านอับดุลลาห์อิบนุอุมัรนะครับถูกขอย่อฉันขอเสื้อใหม่สักตัวหนึ่งเพื่อที่จะไปทำอิบาดะห์อุมัรอัลลอฮ์เนี่ยไม่เคยให้อะไรลูกเลยอุมัรทำไงครับอุมัรไปบอกเสมียนว่าฉันขอเบิกเงินล่วงหน้าเบิกสิทธิ์ของตัวเองล่วงหน้านี่แหละขอเบิกล่วงหน้าเลยนะครับเพื่อที่จะเอาเงินนั้นมาซื้อให้ลูกเพราะรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยยังซื้อไม่ได้ตอนแต่ก่อนเป็นคนรวยเพราะว่าบริจาคหมดมีบริจาคแต่พอลูกอยากจะได้ทำยังไงล่ะหาช่องทางพี่น้องลองดูให้เปรียบเทียบกับตัวเราเองเนี่ยเป็นเหมือนกันไหมหาช่องทางเลยช่องทางจะให้ลูกเนี่ยนะครับมีความสุขแต่จะเป็นสมัยนี้มะขอไอโฟนเครื่องนึงไม่มีก็ต้องยืมเพราะเป็นความสุขของลูกถูกต้องไหมครับอุมัรเองก็เป็นคนแม่นะครับหัวจิตหัวใจคนเป็นพ่อก็มีทำยังไงล่ะก็ไปบอกเสมียนไปบอกบิลันมัสยิดเฮเดนยิกไปบอกเฮเดนยิกบอกว่าเดี๋ยวฉันจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในเดือนถัดไปขอเอาเงินล่วงหน้ามาก่อนแต่ด้วยความซื่อสัตย์ของบิลันนะของคนที่เป็นผู้ที่มีความสถานะด้อยกว่าอุมัรแต่เตือนอุมัรได้เตือนอุมัรว่ายังไงรู้ไหมครับอุมัรต้องให้ฉันลาออกก่อนแล้วแต่งตั้งคนใหม่เข้ามาแล้วไปชูรอกับคนคนนั้นเพราะฉันทำแบบนั้นไม่ได้มันดูแล้วไม่ซื่อสัตย์อุมัรถูกสอนอุมัรร้องไห้ครับร้องไห้เลยไม่ใช่ร้องไห้เพราะว่าเป็นเดือดเป็นแค้นแต่ร้องไห้เพราะเขาดีใจที่อัลลอฮ์เตือนด้วยกับคนที่สถานะด้อยกว่าเขามาเตือนเขาแล้วเขายอมรับฟังด้วยกว่าอีหม่านที่เขามีนะครับเขาตระหนักได้แล้วว่าสิ่งนี้มันไม่ได้พิสูจน์ถึงความอามานะที่เขารับผิดชอบอยู่คนเป็นอามีรุ่นมุมีนีนนะครับแต่ว่าจะต้องทำเพื่อลูก
จะยอมผิดบ้างเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ยอมดูสิแต่อัลเลาะห์กันไม่ให้อุมัรที่จะเข้าสวรรค์โดยที่ไม่ต้องฮิซาบที่เป็นวีรชนให้เป็นตัวอย่างแก่เราทำความผิดตัดตอนเสียก่อนมีคนมาเตือนอัลฮัมดุลิลละห์เพราะฉะนั้นแล้วเราล่ะพี่น้องครับเราจะปลอดภัยอย่างไรเพราะว่าแต่ละคนเวลาจัดงานทีนึงมัสยิดงานโรงเรียนหรืออะไรก็ตามกิจกรรมหรือโครงการนึงพี่น้องมันต้องมีอามานะห์จริงๆมันต้องมีความซื่อสัตย์จริงๆนะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะไม่ไว้ใจใครเลยเพราะไม่เช่นนั้นเราจะทำงานที่เป็นเรื่องสำคัญไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบเป็นอามานะห์นะครับเป็นความซื่อสัตย์ที่เราจะต้องรักษาเอาไว้ให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเองอย่างน้อยที่สุดพี่น้องจะโกงใครก็นึกอยู่เสมอว่าโกงอัลเลาะห์ไม่ได้เพราะถ้าหากว่าเราโกงอัลเลาะห์ได้เราโกงหมดแล้วนะครับแล้วเราโกงอัลเลาะห์ยังไงโกงอัลเลาะห์ก็คือโกงตัวเองอาธรรมต่อตัวเองนั่นคือโกงอัลเลาะห์นะครับทําความผิดโดยที่มองว่าเรื่องนั้นเนี่ยนะครับเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆพี่น้องไม่มีความผิดเล็กๆน้อยๆนะถ้าบอกว่าเป็นความผิดแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสำคัญถ้าหากว่าเราทำให้อามานะห์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแน่นอนที่สุดว่าเราจะรักษาคุณภาพของการเป็นผู้ศรัทธาได้ดีที่สุดสุดท้ายท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกหะดีษบทหนึ่งค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับแต่ผมจะบอกเป็นสรุปแล้วกันที่เราจะคุ้นหูกันอยู่เสมอกุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติทุกๆคนเป็นผู้ที่ดูแลรับผิดชอบรออีนะครับทุกๆคนต้องถูกถามต้องรับผิดชอบจากสิ่งที่เขาดูแลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินในกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามต้องถูกถามทั้งหมดฟัลอิมามุรออินวะฮุวะมัสอูลุนอันรออียะติอิหม่ามเป็นผู้รับผิดชอบเขานั้นก็ต้องถูกถามจากสิ่งที่เขารับผิดชอบวะรอญูลุรออินฟีอะห์ลีวะฮุวะมัสอูลุนอันรออียะติฮีและนะครับผู้ชายเขาต้องเป็นผู้ที่ดูแลครอบครัวเขานั้นต้องถูกถามจากสิ่งที่เขาดูแลอยู่วัลมัรอะตุรออียะตุนฟีบัยติซาวญิฮาวะฮิยะมัสอูลาตุนอันรออียะติฮาและสุภาพสตรีที่ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างนะครับภายในบ้านของสามีของนางและนางนั้นจะต้องถูกถามจากสิ่งที่นางนั้นจัดการและรับผิดชอบอยู่และแม้กระทั่งวันคอดิมุรออินฟีมาลิไซยิดีฮีวะฮุวะมัสอูลุนอันรออียะตีฮีแม้กระทั่งบ่าวผู้รับใช้ที่เขาดูแลทรัพย์ของนายของเขาเขานั้นจะต้องถูกถามจากสิ่งที่เขาดูแลอยู่นะครับนะและท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงท้ายด้วยกับการเริ่มต้นว่าฟะกุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติทุกท่านเป็นผู้ที่ดูแลรับผิดชอบทุกท่านนั้นต้องถูกถามจากสิ่งที่ท่านทั้งหลายนั้นรับผิดชอบอยู่นะครับผมก็เชื่อเหลือเกินว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเราต้องตรวจสอบไม่ตรวจไม่ได้พี่น้องเช็คอยู่ชั้นพลาดอะไรไปนะเหมือนกับสิ่งที่ท่านอุมัรได้บอกไว้ฮาซิบูอัมฟุสะกุมกอบละอันตุฮาซะบูไม่ต้องไปตรวจอย่างอื่นตรวจหน้าที่ของเราก่อนเราเช็คหน้าที่ก่อนว่าหน้าที่ของฉันมีอะไรบ้างเป็นบ่าวเป็นครูเป็นนักเรียนเป็นพ่อเป็นผู้ปกครองเป็นโต๊ะเป็นแชร์เป็นอะไรก็ตามในสังคมลิสต์ออกมาและก็ทำนะครับทุกหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดอินชาอัลลอฮ์ก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้พวกเราทั้งหมดอยู่บนอามานะห์อย่างถูกต้องและขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงคุ้มครองเราให้พ้นจากการบิดผิวต่ออามานะห์ที่เรารับผิดชอบนะครับสำหรับวันนี้ก็คงเพียงเท่านี้อินชาอัลลอฮ์นะครับคงมีโอกาสได้พูดคุยกันในครั้งต่อๆไปนะครับในเดือนหน้านะครับก็อินชาอัลลอฮ์นะครับเดือนมิถุนาก็หวังว่าเนี่ยมันน่าจะอยู่ใกล้ๆของช่วงของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับก็คงมีประเด็นในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเดือนนั้นนะครับอินชาอัลลอฮ์ก็สำหรับวันนี้นะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนทุกท่านนะครับที่มีความตั้งใจนะครับแล้วก็ที่มีความมุมานะอุตสาหะพยายามนะก็เข้าหลังชวนเด็กๆมาด้วยนะครับชวนคนในบ้านนะครับมาร่วมกันด้วย
นะครับก็ดูอาปิดประชุมนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิไลกัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์